สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มยำปลานิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีปลานิลนะคะหั่นแว่นนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมบุบพอแตกนะคะพริกจินดาแดงบุบพอแตกค่ะน้ำมะขามเปียกเกลือต้นหอมซอยผักอีโอมหรือผักคะแนงมะเขือเทศวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็พริกแดงบุบพอแตกลงไปนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะต่อไปก็ใส่เกลือลงไปนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะทิ้งให้เครื่องอบสักประมาณ2นาทีนะคะค่ะพอเครื่องสมุนไพรของเราหอมแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลานิลลงไปค่ะค่ะพอน้ำแกงเริ่มเดือดสักหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผักอีโอมแล้วก็ต้นหอมลงไปนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูต้มยำปลานิลของเรานะคะถ้าใครทานปลาร้านะคะก็สามารถเติมปลาร้าเพิ่มความหนัวได้เลยนะคะต้มปลากับผักคะแนงของเราก็จะเข้ากันดีมากๆนะคะค่ะสำหรับเมนูต้มยำปลานิลของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ